ชาตินะครับไปดูกรณีของชายคนหนึ่งนะฮะคือหื่นหวังจะข่มขืนข้าราชการสาวนะฮะเอาลองไปดูหน่อยผู้ชมครับใครครับเฮ้ยใครเนี่ยนี่ตำรวจสั่งให้หมอบนะฮะนั่งลง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 หมอบนอนหมอบพี่ลงมาลงมานอนนอนยังลีลานะฮะผู้ชมครับยังลีลานะยืนดินั่งลงนั่งลงนั่งลงนอนมาลงมาลงมาดินั่งลงแล้วพาลงมาค่อยๆดึงค่อยๆย่องมาหมอบลงดูไปเยอะนี่ฮะจับกดซะแบบนี้ฮะผู้ชมครับแหมฤทธิ์เยอะนักใช่ไหมกดซะเลยใช้อาวุธใช้อาวุธนี่ฮะผู้ชมครับใช้อาวุธข้างล่างนะข้างขวาเนี่ยเอามือมาเอามือมาเอาไปดิเอาไปดิครับผม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 เป็นข้ามาทำไมเนี่ยต่อครับโอ้โหไอ้ป้าเป็นบางครั้งครับพี่ผู้ชมครับวันนี้เล่นไหมภาพที่เห็นอยู่นะครับผู้ชมครับก็คือตำรวจสภ.เมืองชัยนาทนะครับเขาบุกไปชาร์จตัวชายคนนี้ครับชื่ออภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เนี่ยอายุ40ปีนะฮะไปชาร์จภายในห้องนอนเลยครับที่บ้านของข้าราชการหญิงคนหนึ่งครับในตัวเมืองชัยนาทหลังจากได้รับแจ้งนะครับว่าชายคนนี้พกอาวุธเนี่ยเข้าไปงัดห้องของข้าราชการสาวผู้เสียหายแล้วก็มีการตรวจค้นร่างกายนะครับปรากฏว่าไปพบมีดพับ1เล่มฮะอยู่ข้างหลังกระเป๋ากางเกงยีนนี่ตำรวจล็อกไปแล้วนะฮะผู้ชมครับส่วนในห้องนอนนะครับบนเตียงเนี่ยไปพบร่องรอยคล้ายกับมีคนเนี่ยเข้ามานอนเปิดแอร์แล้วตรงบริเวณหน้าต่างบานเลื่อนถูกงัด2จุดครับคือมุมด้านล่างและก็มุมด้านบนจนกระทั่งมันเปิดออกนี่ฮะตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับพังนะฮะคุณผู้ชมนี่งัดมาพังเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วฮะระหว่างนั้นมีการสอบสวนนายอภิสิทธิ์นะครับนายอภิสิทธิ์ก็ให้การวกไปวนมาครับอ้างว่าตัวเองเนี่ยเคยมาบ้านหลังนี้แล้วหลายครั้งผมรู้จักกับลูกชายเจ้าของบ้านเขาชื่อพี่โตแล้วก็เจ๊อ้อยแล้วลูกชายของเจ้าของบ้านเนี่ยก็เป็นคนสั่งให้ผมเนี่ยงัดบ้านเข้ามาเองแล้วมาถามว่าถามจริงๆเหรอเสพยาบ้ามาหรือเปล่านายอภิสิทธิ์บอกแล้วก็เสพมาสิเสพมา2วันก่อนค่ะว่างั้นนะคุณผู้ชมครับลองฟังดูฮะไม่เจ๊อ้อยชื่อใครเรามากี่ครั้งแล้วเนี่ยบ้านอยู่นี่มาหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วบ้านใครเนี่ยบ้านใครบ้านใครบ้านพี่โตครับผมพี่โตขายไฟฟ้าแล้วมาทำอะไรเรามาทำอะไรถามจริงเขาผ่านมาดูก็มาหาแฟนของเขาผมจะอ้อยดูครับผมงัดเข้ามาหรือยังไงมันเป็นเรื่องราวผมงัดได้งัดเข้ามาไหมเขาให้ผมเข้าไปครับผมให้ผมงัดเข้าไปไม่วันนี้ให้เขาให้งัดครับผมใครให้งัดตอนแรกนึกว่าเป็นลูกสาวพี่โตเนี่ยฮะผู้ชมครับขนาดเราฟังอย่างนี้เราต้องฟังยากเลยนะค่ะตำรวจเองก็ต้องกินวุ้นแปลภาษาไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันพูดวกไปวนมาคุณผู้ชมครับขณะที่ทางด้านผู้เสียหายครับชื่อคุณเอนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่าขณะนอนอยู่ในห้องนอนครับจู่ๆผู้ก่อเหตุเนี่ยงัดหน้าต่างเข้ามานะครับแล้วก็จู่โจมหวังจะข่มขืนแต่โชคดีครับเธอเองเนี่ยพยายามต่อสู้แล้วก็ดิ้นหลุดออกมาได้หลังจากนั้นพยายามรีบหนีออกจากบ้านนะครับแล้วก็ร้องให้ชาวบ้านช่วยเหลือแล้วก็โทรแจ้งตำรวจฮะซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปจับกุมนะครับพบว่าอภิสิทธิ์นั้นนอนเปิดแอร์ฮะไม่ได้หนีนะฮะนอนเปิดแอร์เย็นฉ่ำอยู่ในห้องครับนอนไข่ห้างกระดิกเท้ากิ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่เนี่ยแล้วเข้าไปคุณผู้ชมดูนะฮะเขาจะกดไม่ให้เขากดค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงต้องดูตอนแรกทีต้องดูตอนแรกทีมอบนอนมาเข้าคนใช้ใครเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยนั่งเลยนั่งลง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 นอนนอนลงมาลงมานอนนอนลงมาออกมาค่อยๆออกมาค่อยๆเดินออกมาฮะนอนนั่งลงนั่งลงนอนมาลงมาลงมานั่งลงแล้วพาลงมาค่อยๆดึงค่อยๆย่องมาหมอบลงคือเอาจริงๆในใจอภิสิทธิ์ก็คงจะคิดแหละว่าเอ๊ะตำรวจคนนี้บอกให้นั่งลงนั่งลงแล้วหมอบลงเสร็จปุ๊บเขานั่งลงอีกคนบอกว่าเดินออกมาเดินออกมาเขาก็เลยงงเหมือนกันเขาก็งงเหมือนกันเอ๊ะเขาจะเอายังไงจะให้เขานั่งหรือเขาจะเดินออกมาแต่ว่าตอนที่เขาเปิดประตูออกมานี่ชี้หน้าตำรวจก่อนเลยนะบอกอะไรนี่อะไรนี่สุดท้ายเรียบร้อยฮะเบื้องต้นฮะตำรวจก็ควบคุมตัวนะครับนายอภิสิทธิ์เนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดปรากฏฉี่ม่วงฮะคุณผู้ชมครับ
ก็แจ้งข้อหาเรียบร้อยครับบุกรุกแก่สถานยามวิกาลแล้วก็มีข้อหาเสพยาเสพติดนะครับเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเนี่ยว่ามีข้อหาอื่นนะฮะไปกระทำความผิดอีกเนี่ยเดี๋ยวโดนอีกนะฮะเพราะว่าทางฝั่งของเจ้าของบ้านก็บอกจะไปข่มขืนขึ้นด้วยค่ะเนี่ยครับตอนที่ขึ้นรถไปก็ยังงงๆอยู่เลยงงสิฮะ